สวัสดีครับ16สิงหาคม2567พาเที่ยวเมืองตองอูยามเช้าครับวันนี้เที่ยวต่อกันอีกรอบพอเที่ยวตองอูเนี่ยเห็นศิลปะมากมายทำให้นึกถึงเพลงนี้ครับเมืองกังวลพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6ครับเมืองเนี่ยมันต้องมีทหารมีผู้นำในการปกครองต้องมีศิลปะมีดนตรีมีสตรีที่สวยงามมีการค้าที่ดีพูดง่ายๆว่าต้องมีทั้งศิลป์และศาสตร์ครับเดี๋ยวผมจะร้องเพลงเมืองกังวลคลอไปนะครับเพื่อป้องกันลิขสิทธิ์เมืองใดไม่มีทหารเมืองนั้นไม่นานเป็นข้าเมืองใดไร้จอมภาราเมืองนั้นไม่ชาอับจนเมืองใดไม่มีพาณิชย์เลิศเมืองนั้นย่อมเกิดขัดสนเมืองใดไร้ศิลปะโสพลเมืองนั้นไม่พ้นเสื่อมทรามเมืองใดไม่มีกวีแก้วเมืองนั้นไม่แคล้วพ้นยามเมืองใดไร้นารีงามเมืองนั้นสิ้นความภูมิใจเมืองใดไม่มีดนตรีเลยเมืองนั้นไม่เพลิดพิสมัยเมืองใดไร้ธรรมอำไพเมืองนั้นบรรลัยแน่เอ้ยศิลปะการแกะสลักไม้ประดับประดาศาลาในบริเวณวัดชเวสันดอที่เมืองตองอูราชธานีของอาณาจักรพม่าในยุคที่2นะครับก็คือประมาณสัก500กว่าปีมาแล้วราชวงศ์ตองอูเนี่ยต่อจากราชวงศ์ฮุกกามวัดนี้ก็ก่อสร้างโดยพระเจ้ามินจีโยนะครับศิลปะแกะสลักไม้พระพุทธรูปแล้วก็ลายปูนปั้นสวยงามจนเกินกว่าจะบรรยายครับขอยกย่องช่างสมัยตองอูมากนะครับลวดลายการแกะสลักไม้อันสวยงามเนี่ยมีอยู่ทั่วบริเวณทุกอาคารทุกศาลาของศาลาบริเวณรายรอบแล้วก็เป็นลวดลายการแกะสลักเขาเรียกฉลุสังกสีเนี่ยนะครับงดงามมากเลยครับบริเวณวัดเจดีชเวซันดอครับที่เมืองตองอูครับนี่ผมมาดูอีกครั้งนะครับในยามเช้าจริงๆแล้วเนี่ยมาดู2ครั้งก็คือเมื่อวานตอนเย็นก็มาดูนะครับก็ตะลึงในความงดงามของศิลปะที่นี่อาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่าชเวดกองแต่ว่าก็งดงามมากนะครับจบจากนี่ก็จะขับรถไปต่อละครับที่เมืองตองอูเนี่ยจะมีแม่น้ำสโตงแล้วก็มีคูเมืองครับจะขับรถไปตามคูเมืองในคูเมืองเนี่ยเขาจะมีแอ่งน้ำใหญ่ๆก็เป็นสระนั่นแหละครับเขาเรียกว่ากันดอจีซึ่งเป็นสระน้ำใหญ่ทีเดียวนะครับแล้วในกันดอจีในทะเลสาบกันดอจีนั่นแหละก็จะมีเกาะอยู่นะครับเดี๋ยวจะไปแวะไปเดินเที่ยวที่เกาะท่านผู้ชมและที่ริมทะเลสาบกันดอจีเนี่ยจะมีโรงแรมขนาดใหญ่สวยงามมากสะสมไปด้วยศิลปะอันงดงามของพม่าเขานะครับเป็นพวกแกะสลักแล้วก็รูปปั้นและพระพุทธรูปมากมายและผมจะแวะไปทานอาหารเช้าที่โรงแรมนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นทะเลสาบกันดอจีก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนี่แหละไม่ใช่หรอกมันเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ของเขาอะนี่ก็จะเป็นคูน้ำคูเมืองคูเมืองเนี่ยก็ใช้ป้องกันข้าศึกศัตรูครับแล้วภายในก็ทำทะเลสาบไว้และเป็นสวนหย่อมทำเป็นเกาะไว้เป็นสถานที่พักผ่อนครับนี่ก็กันดอจีทะเลสาบกลางเมืองตองอูทะเลสาบกันดอจีนะก็คือแล้วก็จะได้เห็นวิวโรงแรมแล้วก็เห็นวิวชเวซันดอเป็นทะเลสาบที่สวยงามอ่ะเดี๋ยวกลับหน้ากล้องให้ดูก็แล้วกันนะครับ
คนขับสำล้อเนี่ยนะครับเขาก็เดินมาเป็นเพื่อนท่านผู้ชมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาไม่เคยขาดเลยก็คือเขาเปิดโทรศัพท์มือถือเขาเนี่ยเป็นบทสวดมนต์ตลอดเอาเป็นว่า2 ชั่วโมงเต็มๆที่ผมเขาพาผมไปเนี่ยนะครับเขาไม่ปิดโทรศัพท์กับบทสวดมนต์เลยครับจัดว่าเป็นสวนสาธารณะที่สวยงามนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมเขาไม่ได้บำรุงรักษานะครับในช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีคนพม่าก็คงไม่มีกระจิตกระใจจะมาเที่ยวสวนสาธารณะกันละครับเอาเป็นว่าผมก็เป็นคนคนเดียวละครับที่มาเดินอยู่แถวนี้อ๋อเดินไปสักพักก็เจอคนพม่าครับเขามีทําเป็นทางเดินเชื่อมต่อระหว่างเกาะ2 เกาะฮัลโหลมิงการาบาตรงบริเวณนี้เรียกว่าบานาน่าไอแลนด์ครับเกาะกล้วยเกาะกล้วยครับก็มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแต่ว่าขาดบำรุงรักษาไปสักหน่อยนะครับเมื่อ8 ปีที่แล้วผมมาเนี่ยยังบำรุงรักษาดีกว่านี้แต่ว่าช่วงนี้เขาปล่อยทิ้งเลยนะครับก็ทำให้ดูรกร้างแต่ว่าก็ยังคงความสวยงามไว้มีเกาะ2 เกาะแล้วก็มีทางเดินเชื่อมติดต่อถึงกันอ่ะถ่ายภาพให้ผู้ชมได้ดูก็แล้วกันนะครับนอกจากผมก็คนขับสำล้อแล้วนะครับก็มีนักท่องเที่ยวหรือชาวตองอูแหละครับ1 คนมาออกกำลังกายตรงนี้ท่านผู้ชมครับก็นะอย่างที่ผมบอกแหละช่วงนี้เศรษฐกิจพม่าไม่ดีน้ำมันขาดแคลนจะมีใครสักเท่าไหร่ที่จะตื่นเช้ามาแล้วมาเดินออกกำลังกายสบายใจเนี่ยน่าจะเป็นจำนวนน้อยนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยสวนสาธารณะต่างๆก็เลยดูรกร้างว่างเปล่าจริงๆก็น่าเห็นใจชาวพม่านะครับเอาเป็นว่าบ้านเมืองของเขาแล้วครับเรามาเที่ยวก็เที่ยวไปก็แล้วกันอย่าไปบ่นถึงบ้านเมืองเขาเลยครับข้อดีเขาก็มีข้อเสียเขาก็มีครับข้อดีอันหนึ่งที่เห็นได้ชัดในการท่องเที่ยวพม่าก็คือค่าครองชีพเนี่ยถูกมากนะครับแล้วก็ประชาชนจิตใจดีนะจะยากลำบากอะไรก็ไม่บ่นกันนะครับอาจจะเป็นความเคยชินของเขาแล้วครับท่านผู้ชมนี่ผมก็เดินโอ้โหส่องกล้องสวยงามทีเดียวนะได้ภาพสวยงามแต่ว่าช่วงนี้ค่าเงินพม่าถูกมากครับในภูมิภาคนี้เงินพม่าเงินลาวเงินเวียดนามนี่เงินเขมรตกมากเมื่อ8ปีที่แล้วผมมาที่นี่แต่ว่าไม่ได้เดินข้ามมาเกาะนี้นะครับเพราะไม่รู้ทางเข้าว่ามันมีทางข้ามอยู่ตรงโน้นก็นึกว่าเป็นเกาะที่ไม่มีทางเข้าก็มีสะพานข้ามมานะครับอันนั้นคือเมื่อ8ปีที่แล้วก็กลับไปดูย้อนดูคลิปได้นะครับเมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยผมมาที่แห่งนี้นะครับกันดอจีนี่แหละแต่ว่าไม่รู้ว่าทางข้ามมาที่เกาะนี้เขาทำกันยังไงผมจะไม่ได้พูดจริงอ๋อ iPhone อ๋อ your phone อ๋อโอเคอ่ะคลิปนี้อ๋อเป็นพานักท่องเที่ยวนะนี่ผมไม่ได้พูดเล่นนะเขาสวดมนต์เขาสวดมนต์จากโทรศัพท์เปิดตลอดเลยแล้วเขาก็เดินตามเป็นบอดี้การ์ดผมอย่างดีนะจุงคนขับสำล้อเนี่ยท่านผู้ชมเขาบริการดีมากเดินตามเราตลอดเป็นบอดี้การ์ดตลอดพยุงคอยกลัวว่าเราจะล้มหรืออะไรคอยดูแลเราเดินไม่ห่างกายเลยทีเดียวตลอด 2-3 ชั่วโมงเนี่ยนะครับเขาก็ดูแลเราตลอดเป็นบอดี้การ์ดที่ดีมากครับท่านผู้ชมก็ชื่นชมเขามากเลยในการปฏิบัติหน้าที่ของเขาเขาก็ดีใจแล้วครับวันนี้ได้ลูกค้าพิเศษเอาเป็นว่าบางทีเขาขี่ทั้งวันเนี่ยได้ไม่ถึง400หรอกครับวันนี้เขาขี่แค่ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยเขาได้400ไม่ใช่400 40,000 ครับ 40,000 จาร์ดซึ่งหาร160ออกมาแล้วก็นะ300กว่าบาทครับท่านผู้ชมจะพาไปโรงแรม KMA เกตุมวดีเกตุมวดีครับวันนี้ก็ตัวที่16ซื้ออะไรนะซื้อกระเป๋าตังค์ไม่อยู่ไปเดี๋ยวแวะเข้าโรงแรมที่สวยงามโรงแรมนี้สวยที่สุดแล้วก็แพงที่สุดของตองกูแต่โรงแรมก็สวยจริงๆท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูเมื่อคืนจะว่ามานอนแล้วล่ะแต่เช็คราคาดูแล้วคิดเป็นเงินไทยก็แค่ 1,300 แต่ว่าเราประหยัดเงินไว้ดีกว่านะก็ไปพักโรงแรมอื่นที่มันก็ดีเหมือนกันแต่ราคาแค่2ห้อง700อ่ะที่นี่ห้องเดียว 1,300 คิดเป็นเงินไทยนะแต่ว่ามันคุณภาพก็คงต่างกันแหละครับท่านผู้ชมเพราะโรงแรมนี้สวยมากเอาเป็นว่าถนนก็สวยด้วยนะแป๊บนึงนะสต็อปโอเคคือบริเวณที่ถนนจะไปที่โรงแรมเนี่ยท่านผู้ชม2 ข้างทางเนี่ยมันปกคลุมไปด้วยต้นจามจุรีขนาดใหญ่
มันเป็นวิวที่สวยงามมากทางด้านซ้ายมือนั่นคือกำแพงโรงแรมครับท่านผู้ชมกำแพงโรงแรม KMA เกตุมมะดีนะฮะเกตุมมะดีโฮเทลนะครับซึ่งเป็นโรงแรมที่แพงที่สุดของตองกูแล้วครับแล้วก็สวยที่สุดนะท่านผู้ชมจริงๆเมื่อคืนนะผมจะมานอนที่นี่ราคาค่าห้องคิดเป็นเงินไทยก็แค่ 1,300 ต่อห้องนะครับแต่ว่าเรามีทางให้เลือกไงเราไปนอนนอกเมืองเนี่ยห้องหับก็ดีเช่นกันนะครับ2ห้อง700คิดเป็นเงินไทยท่านผู้ชมก็มาประหยัดเงินไว้ดีกว่าแล้วก็ตอนเช้าก็มาอุดหนุนเขาแล้วก็จะมาขอถ่ายรูปเขานะครับท่านผู้ชมเขาก็บอกว่าถ่ายรูปได้นะแต่ห้ามใช้กล้อง ถ่ายรูปได้ห้ามใช้กล้องคือใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายอะได้แต่ห้ามใช้กล้องที่เป็นลักษณะกล้องนะครับกล้อง GoPro กล้อง Canon อะไรนี้ไม่ได้นะครับใช้โทรศัพท์มือถือได้เอ๊ะผมก็นึกในใจนะเข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่าเพราะว่าทุกวันนี้ไอ้กล้องโทรศัพท์มือถือนะมันดีกว่ากล้องที่มันเป็นยี่ห้ออีกท่านผู้ชมแต่ว่าถนนก็สวยมากไม่เป็นไรหรอกครับผมก็ถือว่ามากินข้าวเช้ามากินกาแฟที่นี่ก็แล้วกันเอาถนนที่สวยๆมาฝากท่านผู้ชมครับโรงแรมเกตุมมะดีเกตุมมะดีก็คือเมืองที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาก็อีกชื่อหนึ่งของเมืองตองอูนั่นเองนะครับเนี่ย KMA เกตุมมะดีเนี่ยนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปครับโอ้โรงแรมเขาออกแบบอย่างสวยงามศิลปะพม่าแท้ๆล้วนๆเลยครับมีรูปปั้นอดีตกษัตริย์เยอะแยะเลยทั่วบริเวณเลยครับก็บอกแล้วว่าเป็นศิลปะที่งดงามของพม่าโรงแรมนี้เป็นตัวแทนในการโชว์ศิลปะต่างๆของพม่าทั้งพระพุทธรูปแล้วก็รูปปั้นต่างๆเลยนะครับนี่ภายในบริเวณโรงแรมนะครับท่านผู้ชมผมคิดในใจว่าเจ้าของโรงแรมนี้คงต้องรวยมากเลยเพราะว่าสังเกตดูนะครับเช้าวันนี้มีผมนั่งกินอาหารเช้าอยู่2คนกับคนขับสำล้อนี่เองเท่านั้นเมื่อคืนตอนมาติดต่อเนี่ยนะครับก็ไม่มีแขกอื่นเลยนะครับขอเขาลดราคาเขาบอกว่าไม่ได้เขาบอกไม่ได้ผมก็เลยไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไปที่อื่นนะครับคือมันมีทางให้เลือกเยอะครับท่านผู้ชมนี่บริเวณห้องรับแขกเขาเนี่ยสร้างด้วยไม้ทั้งนั้นเลยโอ้สวยงามจริงๆครับพนักงานต้อนรับคนครัวรีเซพชั่นมากมายแต่ว่าห้องเนี่ยว่างโล่งไม่มีใครเลยครับเขาต้อนรับผมอยู่คนเดียวก็มาอุดหนุนอาหารเช้าเขาสักหน่อยนะครับคิดในใจผมมาเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วก็สภาพเป็นแบบนี้ไม่ค่อยมีแขกนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ได้มา 7-8 ปีนะครับท่านผู้ชมน้องผู้หญิงแสนสวยรีเซพชันที่บอกว่าถ้าจะใช้กล้องนะขอชาร์จ 50,000 นะแต่ถ้าใช้มือถือไม่เป็นไรนี่ก็เลยเป็นภาพจากมือถือทั้งหมดครับตรงจุดโรงแรมนี้เราจะเห็นยอดเจดีย์ชเวสันดอโผล่ขึ้นมาจากยอดไม้อยู่ริมทะเลสาบงดงามมากเลยครับอย่างที่บอกครับเขาไม่อนุญาตให้ผมใช้กล้องถ่ายรูปเขาบอกถ้าใช้กล้องถ่ายรูปนะจะชาร์จอีก 50,000 เกือบ500ครับนะแต่ว่า อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ได้หมายความว่าใช้กล้องโทรศัพท์ได้ ผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเขาเข้าใจอะไรผิดไหมทุกวันนี้โทรศัพท์มันคือกล้องถ่ายรูปพนักงานที่นี่เขาก็ไม่น่าจะเข้าใจแต่ว่าโอเคแหละเขาไม่อยากให้กล้องถ่ายรูปอ่ะคงเจ้านายสั่งไว้อ่ะประมาณนั้นไม่เป็นไรใช้โทรศัพท์อาจจะดีกว่ากล้องถ่ายรูปอีกท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมจะกลับหน้ากล้องครับฝั่งโน้นเนี่ยก็คือชเวซันดอเนี่ยเดี๋ยวผมดึงภาพให้ดูนะก็ถือว่าเป็นจุดที่สวยมากนะครับท่านผู้ชมจริงๆผมก็อยากตั้งใจจะใช้กล้องโทรศัพท์อยู่แล้วล่ะเพราะกล้องโกโปรมันดึงภาพไม่ได้ท่านผู้ชมก็จะเก็บภาพที่สวยงามได้เอาไปฝากท่านผู้ชมส่วนอันนี้ครับก็เป็นเรือนะเป็นเรือท่านผู้ชมเป็นเรือที่ขุดจากไม้อะครับท่านผู้ชมเนี่ยสีดำๆอย่างนี้ก็แน่นอนแล้วครับน่าจะเป็นไม้ตะเคียนนะโอ้โหใหญ่แล้วก็ยาวมากเนี่ยท่านผู้ชมก็คือดูสภาพท้องเรือเนี่ยครับเนี่ยท้องเรือที่เขาขุดจากไม้ต้นเดียวนะก็ต้องมีความสามารถในการขุดมากเลยนะครับข้างในก็เรียบแปร่เลยแล้วก็เรือเนี่ยก็นะไม่มีรูรั่วเป็นไม้ทั้งต้นนะไม้นี่ก็ต้องเลือกมาแบบไม่แตกนะมันแตกน้ำเข้าแล้วก็เนี่ยมันก็แข็งแรงมากนี่ก็คงอายุนานมากสมัยเป็นรบกับอยุธยาหรือเปล่าเนี่ย
เออท่านผู้ชมผมสงสัยมากในทุกวันนี้ผมก็ยังนึกคำตอบไม่ออกว่าเวลาเขาไปรบกับอยุธยาอะไรรบทั้งเอาเรือที่ไหนอะต้องแบกเรืออย่างนี้ข้ามภูเขาไปเหรออันนี้คือสงสัยจริงๆเขาเขียนว่าตองอูพีเลียดซิงเกิลลองวูดซิงเกิลลองวูดนะครับเป็นไม้ต้นเดียวขุดเป็นเรือนะครับแล้วมีน้ำหนักมากต้นนี้ก็คือไม้ตะเคียนครับอายุนั่นแหละตั้งแต่สมัยยุคตองอูนะครับ500กว่าปีแล้วครับในสมัยท่านผู้ชมเนี่ยอยากให้ดูเนี่ยไม้เนี่ยโอ้เนี่ยเป็นไม้ต้นเดียวอะต่อขุดเป็นเรือนั่นแหละคลายข้อสงสัยอีกทีดิว่าช่วงไปลบกันเนี่ยเขาจะต้องแบกเรืออย่างนี้ไปเหรอข้ามน้ำข้ามเขาไปเนี่ยนะโอ้โหมันเป็นเรื่องที่เนาะมีความพยายามอย่างยิ่งยวดท่านผู้ชมครับก็สวยงามครับโรงแรมเขาสวยมากทีเดียวท่านผู้ชมแล้วคืนหนึ่งเนี่ยมันก็อย่างที่ผมบอกแล้วเมื่อคืนคิดเป็นเงินไทยประมาณ1,300ต่อห้องนะก็ไม่แพงครับท่านผู้ชมแต่ว่าเนื่องจากผมมากับคนขับรถไงก็ถ้า2ห้องมันก็จะเยอะไปหน่อยประหยัดไว้ดีกว่านะก็ไปนอนโรงแรมถูกๆ2ห้อง700อันนี้ห้องเดียว1,300ท่านผู้ชมนะ1,300เนี่ยเสร็จๆครับเนี่ยก็เป็นวิวที่สวยมากเลยอ่ะก็มาอุดหนุนเขาแค่นี้เดี๋ยวผมพาไปดูกลองอีกนะแต่ว่านะพาไปดูจุดชมวิวพอยต์ก่อนจริงๆแล้วถ้าคีย์ไปใน Google แล้วบอกว่าโรงแรมที่ตองอูเนี่ยโรงแรมนี้มันจะขึ้นมาเลยเพราะมันเป็นโรงแรมที่ใหญ่และสวยที่สุดของตองอูนะครับท่านผู้ชมคงจะต้องถอดรองเท้าตรงนี้แหละครับเพราะว่าเป็นเขตวัดเป็นเขตพระนี่เป็นภาพย้อนแสงที่สวยงามมากมีศาลาพระพุทธรูปอยู่กลางน้ำเนี่ยแหละครับเรียกว่าเลเมียตนากันตอพาโกด้าครับเลเมียตนากันตอพาโกด้าก็มีศิลปะพม่าที่สวยงามแล้วตรงนี้ก็มีเป็นรูปนัดนะครับรูปนัดผู้หญิงยกมือไหว้พระพุทธรูปอยู่แล้วมีที่นอนด้วยนะครับคือพม่าเนี่ยเขาจะมีนัดเยอะมากนะครับจนผมเองหรือคนพม่าเองก็ไม่รู้ว่ามีนัดชื่ออะไรบ้างเยอะแยะไปหมดแต่ละที่ก็จะมีนัดเฉพาะที่นะครับเยอะแยะนัดที่มีชื่อเสียงแล้วก็นัดไม่มีชื่อเสียงนัดก็คือวิญญาณของคนที่ตายแล้วนะครับตายแบบไม่ได้ตายธรรมชาตินะครับเรียกว่าตายโหงตายผิดธรรมชาติเขาก็จะอัญเชิญมาเป็นนัดอันนี้ชื่อว่าต้องอ่านออกเสียงเป็นภาษาพม่าแล้วครับไม่อ่านดีกว่าเดี๋ยวผิดนะครับมาตรงนี้ก็จะมีพระพุทธรูปนะครับเนี่ยเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากไม้สี่ด้านเลยครับงดงามมากเป็นศิลปะที่งดงามจริงๆท่านผู้ชมพูดถึงพระพุทธรูปแกะสลักที่พม่าเนี่ยมีแต่งดงามมากโดยเฉพาะที่เมืองพุกามเมืองตองอูเนี่ยโอ้โหเยอะมากท่านผู้ชมงดงามสวยงามแบบว่าหาทิฏฐิไม่ได้เลยพระพักงดงามอ่อนช้อยมากฝีมือในการแกะสลักของช่างพม่าเขาเนี่ยโอ้โหงดงามจริงๆในเรื่องของการแกะพระพุทธรูปบนศาลากลางน้ำเนี่ยเป็นพุทธรูปแกะสลักสี่ด้านหันหลังชนกันแต่ว่าปางแต่ละปางเนี่ยไม่เหมือนกันครับท่านผู้ชมงดงามมากเลยทีเดียวเสียดายที่ไม่มีแสงไฟส่องไปนี่เป็นแสงธรรมชาติล้วนๆนะครับก็บอกแล้วที่พม่าเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องไฟฟ้านะครับตีห้าเนี่ยไฟฟ้าทางราชการก็ไม่จ่ายแล้วนะครับโรงแรมต้องปั่นไฟเองเพื่อการประหยัดวันนี้โรงแรมเขาก็ไม่ได้ปั่นไฟแล้วครับเพราะว่าการปั่นไฟเนี่ยก็ต้องใช้น้ำมันในการปั่นครับท่านผู้ชมและวันนี้ตั้งแต่ผมมา13 14 15 16เนี่ยนะครับน้ำมันขาดแคลนทั่วพม่าแล้วครับทั่วย่างกุ้งทั่วมาจนถึงตองอูก็ยังขาดแคลนอยู่เอาเป็นว่าดูภาพพระพุทธรูปจากแสงธรรมชาติไปก็แล้วกันจะเห็นว่าพระพักแล้วก็โอ้โหองค์พระพุทธรูปเนี่ยงดงามมากครับอ่อนช้อยสวยงามจริงๆครับตัวเองไว้กับพระพุทธรูปเป็นที่ระลึกนะครับที่เมืองตองอูกันเทศาบันดอจีเลยที่โรงแรมอยู่ก็มีวิวบรรยากาศที่สวยงามมากขับความร้อนนี่เขาก็มาตามแล้วบอกว่าอาหารเช้ามาแล้ว เขาเป็นคนเทคแคร์มากท่านผู้ชมเนี่ยเหมือนที่ผมบอกเลยเหมือนผมเป็นเจ้าของโรงแรมแต่เพียงผู้เดียวท่านผู้ชมไม่มีแขกเลยอันนี้ก็น่าเห็นใจเขานะ
ลงทุนไปคงหลายอยู่ล่ะแต่ว่าเจ้าของคงรวยมากมีตู้ ATM ที่โรงแรมนี้ด้วยท่านผู้ชมนี่ก่อนที่จะไปกินข้าวเช้าผมจะไปดูกลองยักษ์ท่านผู้ชมจะพาท่านผู้ชมมาดูกลองยักษ์โอ้โหใหญ่มากเนี่ยบิ๊กดรัม Can hit it โอ้ตีได้โอ้หนังควายครับเนี่ยโหยังตีได้ Can hit can hit it you hit it โอ้โอ้Really big. ก็เป็นกลองหนังควายหนังวัวโบราณนะครับก็ใหญ่มากเลยทีเดียวท่านผู้ชมนี่คงเอาไว้ตีเวลาออกศึกหรือเปล่าโอเคดังด้วยโมงนี่ก็ดังใช่ไหมดังมีตู้ ATM ด้วยท่านผู้ชมโอเคคือเขาประดับตกแต่งด้วยไม้กับทั้งหมดเลยครับเนี่ยโรงแรมนี้โอ้โหเสาไม้เฟอร์นิเจอร์ไม้แต่เสียดายอะครับคือเมื่อคืนผมมาพักแล้วผมก็นะเปลี่ยนใจไปโรงแรมอื่นจริงๆอ่ะน่าพักมากครับท่านผู้ชมประการที่1ก็คือดูมันเงียบเกินประการที่2ก็คือมันแพงมันจริงๆไม่แพงครับถ้าคิดเป็นราคาเงินไทยอ่ะแต่ว่าก็นั่นแหละไปเรามีโอกาสประหยัดได้ก็ประหยัดดีกว่าเพราะเรามีทางเลือกไงท่านผู้ชมนี่ดูสิพนักงานก็เต็มหมดเลยผมเชื่อว่าเจ้าของเขาคงเป็นเศรษฐีใหญ่ก่อนจะกินข้าวเช้าที่ผมสั่งมาเนี่ยเพื่อเป็นการอุดหนุนเขาเนี่ยนะครับเนี่ยโอ้เขาทำมาให้แล้วเนี่ยข้าวผัดกาแฟโอเคเดี๋ยวก่อนโอเค you eat first อ่ะเดี๋ยวไปถ่ายสระน้ำก่อนเขามีสระน้ำด้วยชมโรงแรมเขาใหญ่มากเนี่ยโอ้ beautiful swimming pool เลยล่ะแหมทำเงินประเทศไทยแล้วก็มาใช้เล่นที่ตองอูเนี่ยนะชีวิตคงจะถ้าการเมืองพม่าดีเนี่ยก็จะน่าอยู่มากครับพม่าเนี่ยนะเพราะว่าถ้ามีตังอยู่ที่ไหนก็สบายนะแต่อยู่พม่ามันอยู่ได้นานหน่อยเพราะมันใช้ตังน้อยอะค่าของชีพมันต่ำเนี่ยฮะถ้าเป็นน่าจะเป็นภาพของเขาเขียนว่านัดชินนองโอ้นัดชินนองนัดจินหนองเนี่ยเป็นหลานของพระเจ้าบุเรงนองก็คือเป็นลูกของลูกชายของพระเจ้าบุเรงนองก็คือเป็นหลานของพระเจ้าบุเรงนองนั่นเองครับก็เป็นกวีเอกของพม่าคล้ายๆกับเจ้าฟ้ากุ้งของอยุธยาล่ะครับประมาณนั้นก็มีเรื่องราวเป็นกวีเอกนี่ไงเขาก็เลยมีรูปของนัดจินหนองไว้ตรงนี้บรรยากาศรอบๆสระน้ำเนี่ยท่านผู้ชมสวยงามมากเลยทีเดียวเนี่ยเรียกว่าโรงแรมนี้เนี่ยโอ้โหสุดสวยเลยล่ะค่าห้องจริงๆแล้วพันกว่าบาทนี่ไม่แพงเลยนะครับด้วยบรรยากาศด้วยศิลปะวัฒนธรรมผู้ชมข้าวผัด2จานกาแฟ2แก้วนะครับก็นะข้าวผัดจานละ 7,000 กาแฟรับประทานอาหารข้าวผัด2จานกาแฟ2แก้วครับท่านผู้ชมบรรยากาศนี่ร้อยล้านเลยล่ะอาหารนี่หลักร้อยท่านผู้ชมนี่ก็เอาบินมาดูครับเนี่ยก็ 15,900 ครับนี่ค่าข้าวผัด2จานนะครับบวกแวดบวกอะไรแล้วแล้วก็กาแฟอีก2แก้วกาแฟแก้วละ 3,000 แล้วมีสวิตชาร์จรวมกาแฟ 6,800 ข้าวผัด 14,000 โอเครวมเป็น 20,000 กว่าครับคิดแล้วหาร160บาทหาร160 2ก็ 22,700 หาร160ก็ประมาณสัก70กว่าบาทนะท่านผู้ชม2คนก็140กว่าบาทนะครับก็คนละ70บาทครับถูกมากที่เมืองตองอูมีทุ่งนาที่สวยงามเยอะแยะมากมายมีทิวเขาอยู่ไกลๆครับขอบคุณมากนะก็นะอิ่มอร่อยวิวสวยคุ้มค่ามากเลยนะเหมือนเราเป็นเจ้าของโรงแรมอยู่คือนะเพราะว่าไม่มีคนเลยมีเราแต่นะผมก็คนขับสามล้อก็นะเห็นใจเขาแหละทำยังไงได้อะเราก็ไม่ได้มีกำลังพอที่ถึงวันนี้ถูกหวยรางวัลที่1ก็ช่วยอะไรประชาชนพม่าไม่ได้หรอกครับนอกจาก
ประเทศเขาต้องช่วยกันเองนะผมก็ช่วยประเทศของผมในแง่ของการเสียภาษีแล้วก็เป็นหน้าที่พลเมืองที่ดีนะท่านผู้ชมแค่นี้ก็พอแล้วอยู่มาจนบั้นปลายชีวิตแล้วครับใช้ความสุขให้มากที่สุดขอบคุณมากมิงกระบาขอบคุณครับจะต่อไปสถานที่สำคัญก็คือวัดเกามุดอครับไปไหว้บุเรงนองนี่มีจามจุรีไม่ใช่จามจุรีครับลีลาวดี600ปีว่ามันอายุนานมากครับท่านผู้ชมก็นะเท่ากับเมืองตองอูนั่นแหละนี่ลีลาวดียักษ์นะก็เป็นลีลาวดีที่อายุมากนะเนี่ย600ปีท่านผู้ชมผมตั้งใจมาที่วัดเก่ามุดอเนี่ยครับต้องการมาคารวะรูปปั้นของพระเจ้าบุเรงนองและสิ่งหนึ่งที่ต้องการมากเลยครับก็คืออยากจะมาร้องเพลงให้พระเจ้าบุเรงนองฟังเพลงผู้ชนะสิบทิศครับรบอยู่แห่งไหนใจคนึงถึงเจ้าเคยเล่าลมชมแม่ข้ากลับมาเมืองแปลคอยเลี้ยวแลแสนเปลี่ยวเปล่าไม่มีแต่เงาข้าเศร้าอะไรหัวใจแทบขาดอนาถใจไม่วายเจ็บใจคนรักโดนรังแกข้าจะเผาเมืองแปรให้มันวอดวายจะตายให้เขาลือชายจะให้เขาลือชายว่าน้ำชื่อกูผู้ชนะสิบทิศผู้ชนะสิบทิศผู้ชนะสิบทิศเอ้ยวัดเก่ามุดอเนี่ยเป็นวัดที่อยู่นอกคูเมืองนะครับเพราะนั้นจะออกจากโรงแรมแล้วก็จะต้องขับรถไปตามต้นจามจุรีในอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ออกนอกคูเมืองไปนะครับท่านผู้ชมออกไปไม่ไกลครับก็จะถึงวัดเก่ามุดอซึ่งพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยนะครับก็มาสร้างไว้เจ้าบุเรงนองบอกว่าทุกครั้งที่จะออกศึกเนี่ยก็จะต้องไหว้เจดีย์ที่วัดเก่ามุดอครับขับรถออกนอกเมืองออกซุ้มประตูนี้ไปนะครับซุ้มประตูอีกด้านหนึ่งครับท่านผู้ชมพอออกไปนอกเมืองตรงซุ้มประตูเนี่ยตรงคูเมืองเนี่ยท่านผู้ชมครับก็มีปั๊มน้ำมันนะครับก็เห็นประชาชนมาจอดรอคิวที่ปั๊มน้ำมันกันเต็มเลยประตูนี้เขาก็กำลังซ่อมแซมนะครับท่านผู้ชมก็นะตัวคูเมืองก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี่ครับคูเมืองออกนอกคูเมืองไปก็นี่โอ้เราก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าวันนี้น้ำมันน่าจะเริ่มมาแล้วล่ะครับก็เลยมีประชาชนมาเข้าคิวเติมน้ำมันกันเต็มเลยแต่ว่าปั๊มยังไม่เปิดนะครับผมก็บอกคนขับรถว่าเออจะมาเข้าคิวไหวไหมเนี่ยน้ำมันเอาใส่ท้ายรถมา20ลิตรยังเหลืออยู่ครับท่านผู้ชมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปต่ออ่ะไปวัดเก่ามุดอก่อนครับคือกับตัวเองว่าเออรถไฟฟ้าน่าจะขายดีที่พม่านะครับแต่ว่าถ้าจะต้องมาชาร์จไฟฟ้ากันพม่าก็มีปัญหาเรื่องไฟฟ้าอีกครับเพราะว่ามันติดดับนะช่วงกลางคืนน่ะมีเฉพาะช่วงกลางคืนกลางวันไม่มีไฟฟ้าครับออกนอกคูเมืองมาไม่ไกลก็ถึงแล้วครับวัดเก่ามุดอครับเก่ามุดอพญาถ้าไปดูคลิปเก่าเมื่อ8ปีที่แล้วนะครับถนนนี้ยังเป็นถนนดินอยู่แล้วก็ยังเลี้ยงงัวเลี้ยงควายกันอยู่เอาเป็นว่าตอนนี้ก็ปรับปรุงดีขึ้นครับถนนเป็นคอนกรีต
ก็เพราะว่าพม่าเขาเพิ่งมีงานฉลอง500ปีเมืองตองอูไงเพราะฉะนั้นวัดเก่ามุดอเป็นวัดสำคัญเพราะฉะนั้นก็ต้องทำให้มันเรียบร้อยหน่อยล่ะครับเพื่อเป็นหน้าเป็นตาในงานฉลอง500ปีเมืองตองอูครับแน่นอนล่ะครับเข้าวัดพม่านี่ตรงนี้ต้องถอดรองเท้าไว้ในรถเลยเดินตีนเปล่าเข้าไปนะครับเก่ามุดอแล้วล่ะครับลงจากรถนะสิ่งที่เห็นมีความแตกต่างจากเมื่อ8ปีที่แล้วคือถนนกลายเป็นคอนกรีตนะแล้วก็นอกนั้นก็น่าจะเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงท่านผู้ชมวัดเก่ามุดอเขาบอกว่าสมัยที่พระเจ้าโบเรงนงอ่ะจะออกศึกออกรบอะไรเงี้ยต้องมาไหว้ที่เก่ามุดอก็คือพระเจ้าโบเรงนงนะเป็นนักรบคู่เคียงพระเจ้าตะเวงชเวตี้มาก่อนนะก่อนที่จะมาเป็นกษัตริย์อ่ะนะมันก็คือราชวงศ์ครั้งที่พระเจ้าโบเรงนงเนี่ยจะออกศึกอ่ะก็ต้องมาไหว้พระธาตุเก่ามุดอนี่แหละครับเป็นพระธาตุที่นอกจากชเวสันดอแล้วก็เก่ามุดอนี่แหละเป็นธาตุวัดวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ของตองอูเขาหลักนะครับวันนี้ก็จะมาขอพรนะมาขอพรแล้วก็มาเดินวนพระเจ้าโบเรงนองแล้วก็เขาบอกว่าให้เอาทรายเนี่ยนะครับเอากลับไปบูชาหรือเอาใส่วางบนศีรษะครับท่านผู้ชมแต่ผมมาตั้งใจจะมาร้องเพลงผู้ชนะสิบทิศให้พระเจ้าบุเรงนองฟังก็เข้ามาในวัดถือโอกาสทำบุญเลยแล้วกันนะครับวันนี้วันที่16สิงหาคม2567ฮัลโหลมิงกะละบาก็นะมีตู้บริจาคอยู่ตรงนี้อยากขอบริจาคตรงนี้นะครับมูทนาสาธุทุกวัดสำคัญของพม่าเนี่ยเขาจะปลูกต้นโพไว้เนี่ยครับต้นโพแต่ละวัดนี่ก็จะเป็นโพที่ใหญ่มากเลยนะแต่ว่ามีที่ธาตุมุดเตาแหละครับปลูกต้นมะลิมะลิรอบเลยนั่นแหละก็สวยงามมากนะมะริดนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เจดีย์เก่ามุดอเนี่ยครับท่านผู้ชมก็ต้องสะกดให้ถูกเวลาหาใน Google นะครับ K A U N G H M U T A W นะครับเก่ามุตอพาโกด้านะครับก็จะหาเจอจริงๆถ้าเกิดว่าไปค้นเก่ามุดอเนี่ยจะหาไม่เจอเพราะว่าเก่ามุดอเนี่ยจะมีอยู่หลายที่นะครับสกายก็มีนะเพราะนั้นก็นี่เก่ามุดอที่ตองอูครับมาอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะมามีศาลารูปปั้นของบุเรงนองครับแล้วก็ใกล้ๆกับรูปปั้นบุเรงนองก็จะมีลีลาวดียักษ์นะครับเข้าไปคารวะบุเรงนองได้เลยครับทำศึกลำเข็นเหนื่อยแสนยากเย็นไม่เว้นว่างเปล่าเพื่อสักชาวตองอูถึงจะตายจะอยู่ขอเชิดชูมังตราไปรบอยู่แห่งไหนใจคนึงถึงเจ้าเคยเล่าลมชมกลับมาเมืองแปรคอยเลี้ยวแลแสนเปลี่ยวเปล่าไม่มีแต่เงาข้าเศร้าอะไรหัวใจแทบขาดอนาถใจไม่ไหวเจ็บใจคนรักโดนลังแกข้าจะเผาเมืองแปรให้มันวอดวายจะตายให้เขาลือ
ให้เขาลือชายว่าน้ำชื่อกูผู้ชนะสิบทิศผู้ชนะสิบทิศผู้ชนะสิบทิศครับเขาบอกว่าถ้ามาไหว้บุเรงนองแล้วเนี่ยก็ต้องเดินรอบวนนะเจ้าบุเรงนองนี่แหละแล้วก็ให้เอาดินหรือทรายเนี่ยนะครับเนี่ยบริเวณนี้ใส่หัวอ่ะเดี๋ยวผมก็จะทำตามนะเนี่ยครับอุ้ยต้องถอดหมวกเนาะเอาดินหรือทรายนี่ตรงนี้มันเป็นดินอ่ะนี่นะครับก็จะได้เก่งกล้าสามารถมีเขาบอกว่าบุเรงนองเนี่ยมีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญทางด้านเชิงรบแล้วก็การบริหารนะรบแล้วก็บริหารความสามารถของบุเรงนองนั้นในเชิงรบเนี่ยก็เก่งกล้าสามารถแล้วก็ในเชิงบริหารเพราะว่าจะต้องเป็นผู้นำสูงทีเดียวในการบริหารทีมงานแล้วก็เป็นนักรักด้วยนะอันนี้ตามนิยายของยาขอบนะครับท่านผู้ชมก็ดีใจมากเลยที่ได้มาสักการะเจ้าบุเรงนองชื่อเสียงโด่งดังกระจายสิบทิศนะครับก็ถือว่าเป็นสิริมงคลของชีวิตนะครับก็เป็นอันว่าสิ่งที่ผมตั้งใจไว้ว่านะจะมาคารวะบุเรงนองแล้วก็จะมาร้องเพลงผู้ชนะสิบทิศให้บุเรงฟังนี่ก็ร้องสักสองรอบเลยครับท่านผู้ชมก็มีความปลาบปลื้มใจแล้วก็ภูมิใจมากครับหลังจากนี้ก็จะจบภารกิจแล้วครับจะเดินทางจากตองอูเนี่ยก็จะกลับไปเมืองพระโคหงสวัสดีครับเนี่ยก็คืออ่านมาจากจำมาจากประวัติศาสตร์นะเออเขาบอกเลยพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยก็เป็นนักบริหารนะนักบริหารที่เก่งกล้าสามารถอาณาจักรยิ่งใหญ่แผ่ไพศาลทั่วเอเชียอาคเนย์ก็คืออยู่ภายใต้อิทธิพลภายใต้บารมีของบุเรงนองนะครับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยผมก็ตั้งใจมาเลยละครับท่านผู้ชมที่จะมาครั้งหนึ่งอ่ะเราเคยมาแล้วก็8ปีที่แล้วแล้วก็มาอีกครั้งเนี่ยครั้งนี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเอาคลิปที่8ปีที่แล้วมาวางให้ดูนะครับใต้คลิปนี้แหละการที่เรายังมีอายุยืนยาวต่อมาได้8ปีถึงจะประจนวิบากกรรมยังไงก็แล้วแต่ต่ออายุมาได้เนี่ยนะครับถ้าอีก8ปีต่อไปยังมีชีวิตอยู่ได้นี่ก็จะมาไหว้พระเจ้าบุเรงนองอีกนะที่หน้ารูปปั้นของพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยนะครับบารีนองเนี่ยมีต้นเขาเรียกอะไรต้นลีลาวดีที่ใหญ่โตอายุมากมายเขาบอกว่าต้นลีลาวดีต้นนี้ปลูกไว้ตั้งแต่สมัยโน้นแหละสมัยเมืองตองอูนั่นแหละท่านผู้ชมเพราะนั้นลีลาวดีหรือลั่นทมเนี่ยมันเป็นต้นไม้ที่เนาะเป็นต้นไม้ที่อายุยืนมากแล้วก็ใหญ่โตมากท่านผู้ชมเนี่ยต้นนี้เนี่ยก็เนาะดูอายุมันก็แล้วกันนะครับว่าอายุอานามประมาณเท่าไหร่ก็คงเป็นนักเดินอยู่ใต้ต้นลีลาวดีวันนี้ก็มีผมแต่เพียงผู้เดียวนะมาครั้งที่แล้วยังมีพุทธศาสนิกชนชาวมอญก็มากันบ้างนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ผมอาจจะมาเช้าเกินไปนะก็มาเดินใต้ต้นลีลาวดีมาไหว้เจ้าบุเรงนองครับสวยงามมากเดี๋ยวขอถ่ายรูปเก็บไว้เนี่ยเขาเขียนเป็นภาษาพม่าเขาบอกว่าไอ้ลีลาวดีต้นนี้มีอายุ600ปีแล้วครับนั่นไงผมบอกแล้วไงว่ามันอายุนานมากครับท่านผู้ชมก็นะเท่ากับเมืองตองอูนั่นแหละนี่ลีลาวดียักษ์นะก็เป็นลีลาวดีที่อายุมากนะเนี่ย600ปีท่านผู้ชมก็นี่พระเจ้าบุเรงนองนะครับหรือกษัตริย์บายี่นองนั่นเอง
ไปรบอยู่แห่งไหนใจคนึงถึงเจ้าครับเสร็จภารกิจแล้วครับผมก็จะกลับแล้วครับเหลืออีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ตั้งใจที่จะมาเมืองตองอูก็คือมาคารวะองซานในพลองซานครับเพราะว่าตอนที่ในพลองซานกู้เอกราชเนี่ยเขาก็ใช้เมืองตองอูนี่แหละเป็นแหล่งซ่องสุมกำลังนะครับเพราะฉะนั้นมหาบุรุษของพม่าเนี่ยเขาจะมีอยู่3กษัตริย์นะครับแล้วก็1บุคคลธรรมดาก็คือพระเจ้าโนรธามังช่อในยุคพุกามพระเจ้าโบเรงนองในยุคตองอูแล้วก็พระเจ้าอลองพยาในยุคหลังนะครับราชวงศ์อลองพยาครับแล้วก็บุคคลธรรมดาก็คือโบโจอองซานหรือในพลองซานพ่อขององซานซูจีครับครับท่านผู้ชมก็จบในการที่มาไหว้เจดีย์เกามุดอแล้วก็มาสักการะบุเรงนองนะครับก็จะไปคารวะบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งของประวัติศาสตร์พม่าช่วงท้ายสุดที่ไม่ได้เป็นกษัตริย์นะครับก็คือเป็นบุคคลธรรมดาก็คือองซานองซานเนี่ยเป็นวีรบุรุษของพม่าในยุคหลังนะครับที่ไม่ได้เป็นกษัตริย์นะครับก็เขาเป็นผู้ที่เป็นผู้นำนักศึกษาต่อต้านอังกฤษแล้วก็นะจนทำให้พม่าได้เอกราชจากอังกฤษแต่ว่าเขาก็อายุไม่ยืนนะครับเพราะโดนลอบสังหารในขณะที่อังกฤษพม่ายังไม่ได้รับเอกราชด้วยซ้ำถูกลอบสังหารกับคณะรัฐมนตรี7-8 คน9คนนะครับนะไปเดี๋ยวไปคารวะครับโโบโจองซานหรือในพลองซานเนี่ยเขาเป็นบิดารัฐพม่าสมัยใหม่เขาได้รับขนานนามว่าแบบนั้นนะครับเขาเนี่ยถูกรอบสังหารก่อนพม่าได้รับเอกราชประมาณ1ปีนะครับเขามีช่วงอายุไม่นานนะครับช่วงอายุเขาเกิดปีพ.ศ.2454เขาเสียชีวิตพ.ศ.2490ก็อายุก็ประมาณสัก32ปีเท่านั้นเองที่เมืองตองอูเนี่ยก็มีอนุสาวรีย์ของในพลองซานเนี่ยอยู่ด้วยนะครับอยู่ตรงบริเวณคูเมืองตรงทางรถไฟนี่แหละครับ Cannot go Oh Joe องซาน Okay I stop here and I walk Walk I walk Okay you stop waiting stop here ท่านผู้ชมก็จะไปสักการะโบโจองซานมันต้องข้ามทางรถไฟไปครับแต่ว่านะเขากำลังซ่อมทางรถไฟกันอยู่หมายความว่าซ่อมทางเบี่ยงนะทางเมนก็ยังวิ่งได้อยู่ครับเนี่ยเป็นอย่างขมักเม่นชนเนี่ยมันก็ต้องทำมาหากินเองเป็นต้นว่าน้องสาวคนสวยเนี่ยเขานั่งท้ายรถเนี่ยคือผมสงสัยมากเลยว่าเขาขายอะไรโอ้ What do you sell oh sim card ohเซลซิมการ์ด yes โอเคขายซิมการ์ดโบโจองซานหรือในพลองซานเป็นบิดาขององซานซูจีผู้มีบทบาทสำคัญในการกอบกู้เอกราชคืนจากอังกฤษเขาเป็นคนที่ทำสนธิสัญญาปงหลางปางหลงปางหลงครับแล้วก็ไปสัญญากับชนกลุ่มน้อยต่างๆว่าเมื่อได้ช่วยกันกอบกู้เอกราชหน่อยเรียกสัญญา10ปีป่ะปงหลางปางหลงสัญญาปางหลงปางหลงปงหลางสัญญาปางหลงว่าถ้าเกิดว่าเมื่อกู้เอกราชได้รับเอกราชจากอังกฤษแล้ว10ปีเนี่ยก็จะให้แต่ละรัฐแต่ละเผ่าเนี่ยไปปกครองตนเองกันเป็นต้นว่าคชินไทยใหญ่มอญกะเหรี่ยงอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่ามีกะเหรี่ยงอันเดียวนะที่เขาไม่เซ็นสัญญาด้วยเพราะว่ากะเหรี่ยงเขาเป็นลูกรักของอังกฤษไงอังกฤษเขาก็แบบว่าคือช่วงที่สงครามโลกอ่ะกะเหรี่ยงไปช่วยอังกฤษลบนะครับแต่ว่าก่อนที่จะครบ10ปีเนี่ย
องซานได้ตายซะก่อนไงสัญญานี้มันก็เลยเป็นหมันมันก็เลยนี่แหละมันก็เลยทำให้ปัญหาของพม่ามันมาจนถึงทุกวันนี้มันมาจากสัญญาปงหลางปางหลงนี่แหละครับท่านผู้ชมเพราะว่านะคนที่ดำเนินการต่อมาก็มีเนวินนี่แหละเป็นบุรุษเนวินนี่แหละชื่อเหมือนนักการเมืองเมืองไทยนี่แหละเนวินนี่แหละครับท่านผู้ชมเนวินเนี่ยเป็นผู้นำพม่าเผด็จการมากเลยที่เปลี่ยนแปลงพม่าเนี่ยขับรถด้านซ้ายแบบอังกฤษถ้าเปลี่ยนเป็นด้านขวานะครับแล้วก็นะเกลียดอังกฤษมากเลยนะเพราะนั้นหลายคนเข้าใจว่าพม่าเคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษก็คงจะชอบอังกฤษแล้วดิไม่ชอบเลยพม่าก็เกลียดอังกฤษอ่ะเนี่ยครับก็มาคารวะบงโจ๊ะอองซานแล้วครับทุกวันนี้อองซานก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่ว่าอายุเยอะแล้ว70ขึ้นแล้วมั้งอันนี้เดี๋ยวผมขอถ่ายรูปนะองซานซูจีครับยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าในพลองซานที่เป็นบิดาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วครับคารวะโบโจอองซานนะครับคือรูปปั้นของเขาเนี่ยตั้งอยู่ที่เมืองตองอูเนี่ยก็คือ อยู่ตรงกลางคูเมืองเลยเนี่ยท่านผู้ชมด้านหลังผมเนี่ยคือคูเมืองเนี่ยคูเมืองตองอูคูน้ำนี่แหละเป็นคูขุดนะครับคูเมืองตองอูนะโบโจอองซานเนี่ยก็ใช้ก็คือมีการปลุกระดมอ่ะหลายเมืองเมืองแปรเมืองตองอูหลายๆเมืองนะครับเพื่อที่ต่อต้านอังกฤษแล้วเขาก็เป็นผู้นำนักศึกษาและช่วงนั้นเขาเริ่มเข้าสู่การเมืองแต่อายุน้อยๆเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยย่างกุ้งอ่ะครับท่านผู้ชมผมก็มาตองอูพา8ปีที่แล้วมาแล้วมานี่อีกรอบนึงเดี๋ยวอีก8ปีมาใหม่ถ้าดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับท่านผู้ชมก็เดินออกกำลังกายก็ขอบคุณประชาชนชาวตองอูนะครับที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ต้อนรับผมอย่างดีถึงจะไม่รู้จักแต่หลายคนก็บอกว่าบางคนบอกเคยเห็นนะเคยเห็นใน YouTubeประมาณนั้นนะเขาบอกว่าหน้าตายังไม่เปลี่ยน8ปีที่แล้วมาเขาดูคลิปแล้วหน้าตายังไม่เปลี่ยนก็แก่ขึ้นแล้วครับ8ปีแล้วครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับก็จะกลับโบสถ์เร็วแล้วครับ